อากาศร้อนแบบนี้คุณผู้ชมที่จะไปเที่ยวทะเลสิ่งสําคัญที่ต้องพกติดตัวก็คือครีมกันแดดหมวกและน้ําดื่มนะครับเพราะตอนนี้ที่จังหวัดชุมพรพบวากบรูด้า3ตัวครับโผล่อวดโฉมกลางทะเลชุมพรและกาลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวด้วยครับนี่คือวานบรูด้า3ตัวนะครับที่กําลังแหวกว่ายอวดโฉมอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเกาะรังกาจิวตะบลหาดทรายดีอําเภอเมืองชุมพรครับ คลิปนี้ถ่ายโดยเจ้าหน้าที่อุทยาแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนะครับขณะลาดตระเวนไปพบวานบรูด้า3ตัวเป็นตัวโต,วตวเต็มวัย2ตัวนะครับยาวประมาณ5ถึง6ถึง8เมตรและลูกอีกหนึ่งตัวตัวลูกยาวประมาณ2เมตรครับนายสุวรรณเนาแสนสุขหัวหน้าอุทยาแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรบ,บอกว่า ได้ติดตามเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวผู้ประกอบการนำเที่ยวและชาวประมงทราบว่าหากพบเห็นวานบรุดา้าให้ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ฝูงวานครับ วัาบรูด้าเป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมีจุดเด่นก็คือครีบหลังที่มีรูปโค้งค่อนไปทางด้านปลายหางแผนหางวางตัวแนวราบนะครับมีเส้นบนหัวสามเส้นเด่นชัดวาบูดามีสันบนหัวนะครับสามเส้นเด่นชัดวาบูดาถูกพบเจอได้ในท้องทะเลเขตอบอุ่นทั่วโลกครับสำหรับในประเทศไทยเราคุณผู้ชมครับรรส่วนใหญ่พบเจ้าวาบูดาทั้งทะเลฝั่งอันดามัน และฝั่งอ่าวไทยนะครับที่ผ่านมามีการบันทึกทําอัตลักษณ์ของวานบูดาที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยกว่า80ตัวแล้วนะครับที่สําคัญพบว่าวาฬบูดาเพิ่มจํานวนในอ่าวไทยทุกปีครับสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยครับส่วนที่บึงบรวเพชรจังหวัดนครสวรรค์ครับนี่แหละครับเจ้าะเนับจืด มันขึ้นมาอาบแดดสร้างความตื่นตาตื่นใจกับนักท่องเที่ยวและผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากเลยนะครับเจ,เจ้าเจ้าจระเข้เหล่านี้เนี่ยอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบัวเพชรนะครับมีอยู่จํานวนประมาณ35ตัวและก็มีจระเข้ขนาดเล็กที่เพิ่ง<อ>ฟักออกจากไข่อีก8ตัวครั้งแรกในรอบ7ปีเลยนะครับ จากการสำรวจพื้นที่บึงบรเพชรพบตัวะเคน้ำจืดที่อาศัยทั้งหมด2จุดนะครับก็คือจุดที่1อยู่บริเวณปากคลองบรเพชรประมาณ2ี่สถึงยีตัวครับและจุดที่2อาศัยอยู่บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรประมาณ1 0 1ถึงตัวนะครับพบว่ามีการวางไข่ฟักตัวอยู่สองคอกเป็นรอบ7ปีอาจเป็นเพราะระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่บ่งชี้ว่าธรรมชาติ และระบบนิเวศนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นครับ